คะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันไม่ชอบกินราเมงจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปกินราเมงดีกว่า3วันติดแล้วที่ฉันไม่กินราเมงมันอร่อยมากเดี๋ยวไปบอกจุ้มจิ้มก่อนจุ้มจิ้มลูกจิ้มจิ้มไม่ใช่จิ้มแม่จิ้มจุ้มจิ้มมีอะไรคะแม่มีอะไรหรอคะเนี่ยวันนี้แม่ไปกินราเมงก่อนนะลูกราเมงอะไรอีกแล้วแม่ปกติแม่ไม่ได้เป็นคนชอบกินราเมงนี่นาแต่ทำไมอยู่ๆ3วันนี้แม่ไปกินราเมงบ่อยๆอ่ะแม่ก็มันอร่อยนี่ลูกใครจะอดใจไหวไม่แม่บอกว่าราเมงอ่ะมันเป็นของที่ไม่มีประโยชน์มันเป็นพวกแป้งกินไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อเราหรอกแม่พูดอย่างนี้พอหนูจะขอแม่กินน่ะแม่พูดอย่างนี้ตลอดเลยแต่นี่ไงแม่เพิ่งลองแบบเปิดใจมากินน่ะหุ้ยแต่มันอร่อยมากเลยนะลูกอร่อยเหรอคะใช่จ้ะอร่อยมากร้านไหนอ่ะร้านที่เขามาเปิดใหม่ไงจ๊ะร้านที่เขามาเปิดใหม่ตรงไหนอะแม่หนูจะไปรูดาไหมล่ะเอาก็ร้านนั้นนะลูกร้านอะไรหนูจะไปรู้ไหมร้านที่เปิดข้างๆมินิมาร์ทอะร้านสะดวกซื้ออะแต่ว่าเลยมาอีกโหร้านนั้นเองเหรอใช่ทำไมล่ะจ๊ะไม่มีอะไรแม่จะไปกินก็ไปกินเถอะเดี๋ยวหนูอยู่นี่แหละแล้วก็อย่าลืมซื้อมาฝากด้วยละกันน่ะอยากลองกินดูได้จ้ะเดี๋ยวแม่ซื้อมาฝากนะลูกค่ะค่ะจะรออยู่นี่แหละค่ะเยี่ยมแม่ไปก่อนนะจ๊ะเออมันมีหลายเมนูเลยนะลูกหลายเมนูคืออะไรอะคะมีหลายแบบหลายแบบเลยไม่ใช่ราเมงอย่างเดียวอะมันเป็นราเมงใส่เพิ่มกระเทียมเจียวอะไรเนี่ยของหนูเป็นราเมงธรรมดาดีกว่าค่ะกว่ากินไม่หมดโอเคจ้าโอเคแม่ไปก่อนอ่ะค่ะแม่เดินทางปลอดภัยนะคะจ้าไปละฉันจะต้องรู้ให้ได้ทำไมแม่ถึงกลับมากินราเมงอีกแล้วล่ะแหมตอนนั้นตัวเองบอกว่าอะไรบอกว่ากินราเมงทำไมมันไม่ดีต่อสุขภาพแหมพอตัวเองมากินปุ๊บติดใจละสิท่าแต่มันแปลกๆนะแม่ไปกินสามวันติดแล้วนะไม่เบื่อเลยหรือยังไงเนี่ยต้องตามสืบให้รู้ความว่าทำไมแม่ถึงกินยินดีต้อนรับสู่ร้านราเมงครับเอาราเมงอะไรดีครับสวยเอาราเมงจานธรรมดาจานหนึ่งค่ะแล้วก็ราเมงธรรมดาอีกถุงหนึ่งค่ะนี่ครับแม่มากินทุกวันเลยนะขอบคุณค่ะมันอร่อยดีค่ะก็เลยมากินทุกวันปกติฉันเป็นคนที่ไม่ชอบกินราเมงเลยเนี่ยมากินติดต่อวันแบบติดต่อกันแบบนี้ผมนี่ชักจะจำหน้าคุณได้เลยนะเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วร้านราเมงร้านนี้เหรอเดินมาตั้งไกลน่าจะใช่นะร้านนี้ราเมงนี่ต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะนั่นไงแม่เอ๊ะผู้ชายคนนั้นเจ้าของร้านเหรอเนี่ยโหหล่อขนาดนี้แม่ไม่มากินมันก็ไม่แปลกหรอกแม่มากินทุกวันแบบนี้ที่ไหนได้ติดผู้ชายยินดีต้อนรับสู่ร้านราเมงของเรานะครับแม่ร้ายไม่เบาเลยนะเราอะอะไ
แล้วนะคะว่าแม่มากินเพราะอะไรแปลกปกติแม่ไม่เคยกินราเมงแปลกจริงๆเก็บความลับให้มันเนียนๆหน่อยนะคะแม่หนูจับได้อันนี้นะกูว่าอยู่แม่แอบมากินแล้วไม่ชวนกันมาเลยผู้บ่าวหล่อขนาดนี้ก็ไม่ชวนกันมาเลยเนาะราเมงจานหนึ่งจ้าอร่อยจริงๆด้วยนี่ฉันรอเนี่ยรอจริงด้วยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊าย